เราไปต่อกันที่ราศีพฤกษ์กันฮะพฤกษ์นะครับพฤกษ์คือท่านที่เกิดประมาณวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนลองดูหน่อยนะฮะพฤกษ์นี่อย่างนี้อุ๋ยเวลาดูพฤกษ์ดีเว้ยแดงแดงดีเหรอนี่ไงเออดูยังไงถ้าราศีพฤษภเกี่ยวกับงานงานดีมากนะคะเกี่ยวคนที่เนี่ยคนที่ทำงานอยู่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะได้เงินเพิ่มขึ้นเงินจะเข้าทุกทิศทางแล้วก็เจ้าของกิจการจะได้เริ่มต้นมีคู่ค้าใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆเป็นเงินเป็นทองนะคะนี่เงินเนี่ยจะบอกว่าจะปลดหนี้ได้ด้วยนะคะของคนราศีพฤษภก็คือเรื่องราวที่ดีแล้วก็เกี่ยวกับความรักนะคะเป็นไงความรักคือ3วันดี4วันไข้แล้วก็แต่ว่าสุดท้ายนะคะคนที่มีคนรักอยู่แล้วก็จะลงเอยด้วยดีเดือนหน้าดีแล้วเลิกกันแล้วกลับมาดีกันไม่เรายาวมั้ยเรื่องสุขภาพครับเรายาวมั้ยแล้วก็คนโสดจะมีชาวต่างชาติต่างภาษาเข้ามานะคะเรื่องสุขภาพของชาวราศีพฤษภต้องระวังในเรื่องของการเรื่องของการพักผ่อนเรื่องการนอนบ้านหมุนเนี่ยอะไรเงี้ยต้องระวังเลยก็คือทำงานเยอะนอนแม่นไม่ล่ะแล้วก็จะบอกว่าวิธีทำบุญเสริมดวงครับต้องให้เงินพ่อแม่ราศีนี้จะทำให้คุณเจริญมีเงินเข้ามาเรื่อยๆจะมีคนอุปถัมภ์เมตตาคุณตลอดไปครับ